ราะว่าเหล็กในข้างในนี้ผมตั้งศูนย์ตั้งศูนย์ไม่หมดสมมติว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมเนาะนี่ครับผมก็วันนี้มาเทสเสาไว้ครับพอดีก็ก่อนหน้านี้มีออเดอร์มาแต่ว่าผมมัวแต่ติดงานรับจ็อบอยู่ไปประมูลเศษเหล็กอยู่กับน้องชายก็เลยแคนเซิลไปครับก็เลยวันนี้ก็เลยมาเทเสาทิ้งไว้ถ้ามีใครสั่งก็มายกไปได้เลยหรือสั่งได้เลยนะครับนี่ครับที่ผมเททิ้งไว้ก็มีนี่ครับเสาหน้า6อันนี้ก็ยาวอยู่ที่3เมตร50นี่ครับ3เมตร503เมตร50ของผมนี่ระยะคอเสาไปหาปลายเสานะครับไม่ได้รวมตรงตีนช้างนะครับพี่น้องร้านผมแต่บางร้านเขาจะนับตั้งแต่นี่ไปเลยครับสมมติว่า3เมตร50เขาก็นับตั้งแต่นี่แต่ร้านผมจะนับตั้งแต่คอเสาขึ้นไปครับนี่ครับก็ด้านนี้ก็จะเป็นเสาสิทธิบัตรใครปลูกบ้านแล้วเดินระบบไฟฟ้ายากลำบากหาช่างก็ยากหาช่างไฟฟ้าก็ยากหาช่างไฟฟ้ามาติดตั้งก็โดนโกงราคาบอกว่าติดตั้งยากบ้านปูนต้องโกงราคามาใช้เสาของผมสิครับนี่ครับเป็นเสาคอนกรีตที่สามารถเดินระบบไฟฟ้าได้นี่มันจะมีท่อมีบล็อกของมันอยู่ข้างในครับก็รุ่นนี้เป็นรุ่น A1 B1 และ C1 ครับก็เหมาะสำหรับใครปลูกบ้านแล้วก็อยากได้อยากเดินระบบไฟฟ้าภายในบ้านสะดวกสบายแล้วก็ไปลดต้นทุนตรงค่าช่างไฟฟ้าครับนี่ครับลดต้นทุนถ้าจ้างเขามากรีดท่อมาอะไรนี่ต่อจุดนี่มีไม่ต่ำกว่า350กรีดท่อฝังท่อเนาะแค่ค่าแรงนี่350ยังไม่รวมอุปกรณ์นะพ่อแม่พี่น้องแต่รวมอุปกรณ์ไปแล้วนี่มีหลัก500ขึ้นแน่ๆบวกค่าแรงบวกอะไรด้วยถ้าไปเดินสายเดินหลบมี800ขึ้นนี่ครับมี800อ่ะนี่ครับผมก็เลยมาคิดค้นแล้วก็ออกแบบตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ไปยื่นจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้วนี่ครับส่วนตัวนี้ก็เป็นเสารั้วกำแพงนี่ครับเสารั้วกำแพงที่สามารถเดินโคมไฟติดตั้งโคมไฟบนหัวเสาได้เลยนี่ครับไว้พี่น้องนี่ครับนี่มันจะมีช่องนี่ครับนี่ครับช่องท่อรูนู่นเชื่อมไปถึงนู่นนู่นจะมีบล็อกไหมพี่น้องมีบล็อกอยู่นี่ครับนี่ครับเชื่อมมาปุ๊บใครไปทำเสารั้วกำแพงก็สามารถสอดสายได้เลยแล้วก็มาติดตั้งนี่ครับโคมหัวเสาได้เลยโคมฟงโคมไฟสวยงามครับนี่ครับอันนี้ก็นวัตกรรมเสาสร้างบ้านเสารั้วกำแพงระบบใหม่ๆเนาะพี่น้องเผื่อใครอยากใช้ผลิตภัณฑ์ของอุชิตับก็ลองสอบถามมาในข้อความนึงครับคุณแม่ก็มานั่งให้กำลังใจนึงครับโอ้ว่าลูกหลานมาทำงาน เดินไม่ไหวว่ะ นี่ครับอันนี้ก็เสาหน้า5โอ้อันนี้ก็หน้า6หน้า6คูณ6เทเรียบร้อยแล้วครับรอปาดรอแต่งนี่ครับก็ฝั่งนู้นก็ที่เทไว้ก็หน้า5คูณ5รอปาดรอแต่งนี่ก็ความยาว3เมตร3เมตร50พี่น้องก็ถ้าใครสนใจนี่ครับส่วนห้องร้านผมจะมีจุดเด่นก็คือตรงตีนช้างเนี่ยตีนช้างอยู่ในนี้ครับตีนช้างบางคนนะบางร้านเขาก็ดัดปุ๊บเขาเทเลยแต่ว่าร้านผมนี่จะเชื่อมล็อกตีนครับเชื่อมเหล็กอีกชั้นหนึ่งล็อกตีนเพื่อที่จะเสริมความแข็งแรงของตีนตีนช้างนี่มันเป็นอะไรที่ปัจจัยกันรับน้ำหนักของโครงสร้างอาคารทั้งหมดโครงสร้างอาคารทั้งหมดมันจะถ่ายน้ำหนักลงตั้งแต่หัวเสานั้นลงมาครับเรียกว่าน้ำหนักในแนวดิ่งนี่ครับแล้วก็มาลงที่ตีนช้างถ้าตีนช้างเราไม่ดีมันเปราะมันแตกถ้าเราเทฟุตติ้งไม่ดีไอตัวน้ำหนักมันก็ไปกดฟุตติ้งถ้าฟุตติ้งบางหรือบางเกินไปมันก็ไปกดตรงพื้นมันทำให้ตีนช้างนี่แตกพอแตกปุ๊บโครงสร้างอาคารมันก็เริ่มมันบินมันไม่ได้ศูนย์มันบินมันเทเสาอาจจะเทซ้ายเดขวาสมมติว่าตีนช้างนี่มันหักขวาใช่ไหมพี่น้องหักขวาตรงนั้นมันก็เทอาจจะเทไปขวาหรือเทไปซ้ายแล้วมันส่งผลให้โครงสร้างของพวกอิฐบล็อกที่เราก่อในเสานี่ครับแตกนี่ครับก็นี่ก็เป็นเสาหน้า5นิ้วคูณ5นิ้วนะครับความยาวอยู่ที่
3เมตร50เหมือนกันนี่ครับพี่น้องทุกต้นครับของรัฐอุชิตับจะเชื่อมเหล็กเสริมตีนช้างให้มันแข็งแรงแล้วก็รับน้ำหนักได้ดียิ่งขึ้นแข็งแกร่งทนทานนี่ครับส่วนเสาร้านผมก็รับประกัน1ปีครับรับประกันเสาระเบิดรับประกันเสาระเบิด1ปีถ้าใครซื้อไปใช้งานติดตั้งแล้วเสาระเบิดเกิดจากความชื้นสนิมในตัวโครงสร้างสนิมในตัวเสาทำให้เสาระเบิดก็สามารถแจ้งมาเคลมได้ครับกรณีเสาระเบิดนะครับส่วนถ้าใครซื้อไปแล้วก็ไปทำหักเองหรือไปกระทงกระแทกหักอันนี้ไม่เกี่ยวกันครับผมรับประกันเฉพาะเสาระเบิดเพราะว่าเหล็กในข้างในนี้ผมตั้งศูนย์ตั้งศูนย์ไม่หมดสมมติว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมเนาะระยะเหล็กมันก็ต้องอยู่ให้มันได้ศูนย์เยอะที่สุดเวลาเราเทเสาไม่ใช่ว่าตัวเหล็กด้านในเนี่ยเอียงขวาหรือเอียงซ้ายไปชิดแบบมากเกินไปเพราะมันชิดแบบมากเกินไปมันส่งผลให้เวลาปูนมันเสื่อมสภาพมันกระเทาะปูนออกมาแล้วก็มันเห็นเหล็กโผล่พอเหล็กโผล่เจออากาศเจอออกซิเจนมันก็ทำให้เกิดสนิมซึ่งทำให้เสาเราระเบิดในอนาคตส่วนนี้ผมตั้งศูนย์เรียบร้อยแล้วครับกว่าจะเทนี่ผมต้องตั้งศูนย์ให้มันได้กึ่งกลางมากที่สุดนี่ครับตั้งศูนย์ไม่ได้กึ่งกลางมากที่สุดเสาทุกต้นครับผมจะตั้งศูนย์ไม่ได้กึ่งกลางมากที่สุดเพราะว่าเวลาเราเทไปปุ๊บเราไม่สามารถที่จะแก้ได้แล้วเราจะตั้งตอนแรกก่อนเทเท่านั้นนี่ครับพ่อพี่น้องตอนนี้ครับบรรยากาศโดยรวมวันนี้ก็นี่ครับก็กำลังสร้างครับผมพี่น้องอาจจะยังไม่มีใครรู้จักร้านอุชิตับสักเท่าไหร่ก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวจะไปยื่นจดพณิชย์ที่อบต.แล้วก็เรียกว่าอะไรนะการค้าพณิชย์การค้าอะไรนี่แหละครับแล้วก็จะเริ่มน่าจะนี่ครับเดือนพฤษภาคมนี่แหละครับนี่ส่วนตัวนี้ผมก็เป็นสร้างโรงจอดรถในอนาคตแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีรถเนาะเฮียบยังไม่มีเฮียบเดี๋ยวจะต่อด้านหลังอีกพอต่อด้านหลังอีกเดี๋ยวผมก็จะทำเป็นออฟฟิศนี่ครับออฟฟิศแล้วก็เอาพวกเครื่องไม้เครื่องมือมาไว้นี่หมดแล้วก็เวลาทำงานเราก็จะได้เดินไปมามันจะได้ใกล้พอดีนู่นเครื่องไม้เครื่องมือมันอยู่ที่บ้านแล้วเดินไปเดินมาก็เหนื่อยนะครับพ่อแม่พี่น้องนี่ครับก็ฝากร้านด้วยนะครับร้านสาวคอนกรีตสร้างบ้านระบบใหม่นี่ครับอยู่ที่บ้านประทัดบุเนาะพี่น้องบ้านประทัดบุตำบลประทัดบุอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์โอเคครับผมอุชิตับก็ขออนุญาตลาทุกคนไปก่อนก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดให้กำลังใจอุชิตับด้วยนะครับอ๋อก่อนจะจบคลิปเดี๋ยวให้มาดูครับทรายผมนี่ครับจะเป็นทรายละเอียดทรายละเอียดก็ส่วนมากจะไปเอามาจากแม่น้ำชีส่วนหินนี่ก็จะเป็นหินคือเราหินไซส์เบอร์34นะครับหินไซส์เบอร์34ครับพ่อแม่พี่น้องนี่ครับหินสวยมากนี่ครับสวยเหมาะแก่การเทเสานี่ครับเพราะว่าดูครับเนื้อหินนี่สวยงามมากนี่ครับผมเดี๋ยววันหลังจะมารีวิวหินกับทรายให้ดูว่าใช้ของที่ไหนโอเคครับผมในอุชิตับก็ขออนุญาตลาทุกคนไปก่อนก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม